สวัสดีครับแอดทวีสีมูลคลิปนี้แอดมาเอาใจคนมีเลื่อยนะครับเลื่อยมือนะครับการมีเลื่อยมือนะครับบ่ต้องหน่อยใจนะครับเฮายังตัดใหม่เผาทันได้สบายมากนะครับเบิ่งแอดนะครับสมัยแต่ก่อนนะครับแอดจะใส่เลื่อยนี่นะครับประจํานะครับใส่มาเป็นปีนะครับนี่นะครับถึงจะมีเลื่อยย่นนะครับแต่ที่นี่แอดก็เลยขอแนะนำนะครับตัวซอยนะครับซึ่งแอดได้นำเสนอไปแล้วนะครับอันนี้คือกองใหม่ที่ว่าแอดตัดเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็มื้อนี้มาเพิ่มขึ้นอีกนะครับด้วยเลื่อยมือนะครับตัวซอยในที่นี้คือปากกาจับสินงานตัวนี้นะครับถ้ามีปากกาตัวนี้นะครับจะซอยให้เฮาตัดไม่บ่เมื่อยนะครับเพราะว่าการทำงานนะครับจับไม่นะครับได้แน่นนะครับนี่นะครับโอ้มีการโยกนะครับเวลาเฮาตัดนะครับเฮาจะตัดสบายนะครับตัดไปสบายถ้าเฮาเมื่อยเขาก็ใส่สองมือจับแบบนี้ครับสบายมากตัดไปเพิ่นเลยนะครับเราการเลื่อยนะครับจะมีการคล้ายๆว่ามีแรงเสียท่านที่ว่าเสถียรนะครับบ่มีโยกไปใส่นะครับจะเฮ็ดให้เฮาตัดสบายมากๆเลยเป็นอุปกรณ์ที่ว่าดีมากๆนะครับก็ขอให้ FC นะครับมองเห็นนะครับว่าการทำงานนะครับเป็นแบบใดนะครับเป็นตัวซอยที่ดีมากๆนะครับการเลื่อยไม้ตามปกติถ้าเฮาใส่บ่ได้ใส่เครื่องมือนะครับมันจะเลื่อยยากนะครับแล้วก็เมื่อยเพราะว่าเฮาต้องออกแห้งจับนะครับตามที่แอดเคยเสนอไปแต่ถ้ามีตัวอุปกรณ์นี้นะครับปากกาจับสินงานนะครับมาซอยนะครับก็จะซอยเหลือได้มากมายนะครับจะตัดดีนะครับเวลาเฮาออกนะครับเฮาก็ออกง่ายนะครับนี่นะครับเวลาเฮาทำงานกับไม้แปรรูปนะครับอย่างเช่นไม้หน้า3นะครับเฮาจะเลื่อยนะครับเช่นเฮาจะตัดนะครับก็เลื่อยจะเลื่อยสบายนะครับมีคล่องตัวมากๆเลยนะครับดีมากๆนะครับสามารถจับความยาวได้แข็งแรงนะครับแอดก็ได้มารีวิวการทำงานนะครับว่าการที่ว่ามีเลื่อยตัวนี้นะครับเฮาก็สามารถเผาทานได้นะครับแล้วก็ใส่ควบคู่กันกับปากกาจับสินงานนะครับ
สำหรับทานของโต๊ะนะครับแอดไส้ใหม่นะครับเป็นตัวทวงนะครับรับน้ำหนักจะเวลาโยกบ่มีโยกเลยนะครับแข็งแรงนะครับตัวนี้จะหนักนะครับเพื่อเฮ็ดให้ปากกาจับชิ้นงานเฮาอยู่นิ่งนะครับเวลาเฮาเลื่อยนะครับก็บ่มีปัญหานะครับครับก็ขอให้ FC นะครับเสาะแสวงหาหรือว่ามองไว้นะครับว่าปากกาจับชิ้นงานนะครับซอยเหลือเฮาเวลาเฮาตัดใหม่นะครับเป็นเครื่องมืออเนกประสงค์ดีมากเลยนะครับแอดก็มารีวิวให้เบิ่งนะครับว่าการใช้งานเป็นแบบใดนะครับตัดใหม่นะครับบ่มีเมื่อยนะครับแล้วก็มีกำลังใจนะครับในการทำงานนะครับครับเวลาเฮาออกแห้งเลื่อยใหม่นะครับแล้วก็ออกแห้งจับใหม่อีกครั้งนึงนะครับมันเมื่อยนะครับเพราะว่าเวลาเฮาเลื่อยมันก็จะไปตามแห้งของเฮานะครับถ้าเฮาบ่มีตัวจับนะครับหรือว่าประกาศจับชิ้นงานมาจับไว้นะครับมันก็เฮ็ดให้เฮาเฮ็ดงานบ่สะดวกสบายนะครับหรือว่าบ่ลื่นหรือว่าบ่เสถียรนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกราบสวัสดีไปก่อนนะครับอยู่ดีมีแห้งสุขทุกคนนะครับสวัสดีครับ